หมก็วิ่งสนุกใหญ่เลยนะน้องไหมวอมนี่กิ่งหนึ่งนี่ละไม่ยังระบายนี่นี่กิ่งที่มาอันนี้เด้อนี่นี่ที่กองมหาต้นนี่ละนี่อยู่ปลายไอ้นี่นะปลายของต้นนั่นนี่ออกมาพี่นะน่ะเก็บเลยเก็บเลยเอ็มเบิ้ลละบอลนั่นกิ่งไอ้น้ำของเปลืองฟ้าเบิ้ลละบอลเบิ้ลละไปเลยป่ะนี่ออกมาพี่ปอมจริงนี่จริงที่มันกองลงมาหาไปของอันนี้เห็นบ่มันอยู่ทางนี้มันเห็นได้ชัดว่ามันอยู่คนละชัดกับซุ่มนั่นจริงอยู่ต่ำสุดนี่ล่ะเริ่มขนย้ายกิ่งฟอกเทลแล้วนะคะเริ่มขนย้ายกิ่งฟอกเทลแล้วน้องไหมเก็บลงมาลูกไปไหนมาคะไปไหนมาคะน้องไหมอุ๊บอุ้ยเกือบโดนไหมเลยเกือบโดนไหมเลยค่ะวิ่งตามไม่ปล่อยต่อยต่อยต่อยวิ่งตามคนโน้นเดี๋ยวก็วิ่งตามคนนี้น้องไหมสนุกวิ่งตามคนนั้นคนนี้เอาคุ้มขึ้นในลักษณะคุ้มข้างบนเด้อตุ้มนี่ปกข้างบนปกรอบๆล่ะปกรอบๆแล้วก็ปกข้างบนจะเฮ็ดได้บ่ต้นอันนี้ได้แล้วถ้าเหมือนข้าเจ้าเฮ็ดให้เฮาต้องแค่ตัดแล้วก็เก็บออกไปก็ยังยากอยู่โหโกนหมดเลยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยง่วงแล้วแง่เฮ้ยขนทองเพิ่นนั่นอยู่ก้นนั่นขนทองน้องไหมนี่หนุ่ยเลยต่อไปก็เป็นการจัดเก็บนะคะโหเหลือเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่จะเสร็จง่ายๆนะคะนู้นก็มีนะคะตัดลงแล้วก็ต้องเก็บออกการทำความสะอาดสวนของป้านี่ไม่ใช่เหลือน้อยๆนะคะเหลือเยอะเลยนะคะพ่อไปใส่ตอนนี้ก็มาดูคุณลุงแต่งเฟื่องฟ้าสวยแล้วนะคะคุณลุงก็แต่งไปก็ฟังเพลงไทยบ้านนอกเด้อไปนำนะคะภูมิใจหลายกับผลงานที่ได้แต่งให้กับไทยบ้านนอกเด้อชื่อเพลงอะไรป้าเปี๊ยกก็ยังจำไม่ได้เนาะเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนชื่อเนาะเพลงลมหนาวนั่นแหละป้าเปี๊ยกรู้แต่ว่าลมหนาวลมหนาวที่กกกอกนะคะตอนแรกตั้งชื่อว่าลมหนาวที่กกกอกแต่เพื่อนก็ไปเปลี่ยนชื่อเพลงแล้วก็ปรับเนื้อเพลงบ้างอะไรบ้างเนาะคุณลุงฟังวันนี้ป้าเปียกเห็นคุณลุงฟังจนเป็น10 รอบแล้วมั้งขอ10 รอบเนาะ
ไม่รู้ผ่านไปผ่านมาได้ยินแต่เพลงนี้เพลงเดียวอ่ะตอนนี้คุณลุงก็กำลังจะมามัดเขาเรียกว่าอะไรแต่งตกแต่งเครือเถาของม่วงครามให้ป้านะคะเพราะว่าเครือเถาเห็นไหมคะขึ้นไปไม่ยอมไปตามซุ้มเลยเพราะว่าซุ้มนั้นไม่ใช่ไม้นะคะแต่ถ้าจะเป็นไม้เขาก็จะพันของเข้าไปเองโดยธรรมชาตินะคะโดยที่เราไม่ต้องมาตกมาแต่งมามัดอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเหล็กนะคะซุ้มที่ทำให้นี้เป็นเหล็กจึงต้องมาช่วยเขานะคะช่วยเครือเถาของพวงครามนะคะให้เขาได้พันไปกับรอบของซุ้มที่เป็นเหล็กนี้นะคะนี่แหละมีความจำเป็นต้องช่วยต้นไม้เหมือนกันนะคะถ้าไม่งั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะพันไปที่ไหนเพราะมันไม่ใช่ไม้มันเป็นเหล็กเขาไม่คุ้นชินนะคะโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่คุ้นชินกับวัตถุแปลกปลอมถ้าเหล็กนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวัตถุแปลกปลอมสำหรับต้นไม้นะคะแต่ถ้าเป็นกิ่งไม้เหมือนกันนะคะเขาก็จะพันของเขาไปเองโดยธรรมชาตินะคะแต่นี่สิถ้ากิ่งก็มาก็ยอดไม่มีนะคะไม่เกิดยอดเลยก็ตายไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะต่อยอดออกไปได้อีกเห็นไหมคะเนี่ยหมดเลยจำเป็นต้องเอาลงมาใส่ซุ้มนะคะน้องไหมไปดูแม่ป้อยเก็บก่อนแม่กดที่ตูมก็กำลังเก็บนะคะตัดลงแล้วก็กำลังช่วยกันเก็บนะคะเว้ยมีการเลยต้นไม้สันหักบ่อนี่คงไม่เป็นอะไรนะจ๊ะเนี่ยโอ้โหยังปลอดไปดีไหมอุ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะนี่โอ้โดนกิ่งฟอกเทลฟาดนะคะพี่น้องกิ่งช้างแดงของป้าช่อนี้นะคะช่อดอกช่อนี้โดนกิ่งฟอกเทลฟาดหงอยไปเลยไม่หักนะคะแต่ช้ำไม่หักแต่ก็เกือบหักนะคะเนี่ยไม่หักก็เกือบหักเลยนี่อู้ช้ำเลยหวังว่าจะยังอยู่นะคะนี่บ่เอาลงงานไหนล่ะเอากิ่งนี้ตัดด้วยนี้นะคะก็พี่ปอยก็มาช่วยตัดลองดูสิแต่อย่าให้มันฉีกนะนั่นแหละตัดได้ลักษณะให้มันขาดเลยแบบนี้ขาดปัดลิ้นนะแต่ถ้าฉีกมันก็จะไม่โอเคเดี๋ยวต้นมันจะตายเฉือนเฉือนเฉือนแล้วก็ปัดนี่ไม่ปัดถ้าฉีกก็มันไม่สวยแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวจะดูให้อีกกิ่งหนึ่งปอยนั่นแหละข้างนี้ใช่นี่แหละที่บอกว่าตัดไปทีละต้นเดี๋ยวจะดูให้คุณลุงก็ตัดกระจายไปเรื่อยเลยไม่รู้ว่าอันไหนเสร็จอันไหนไม่เสร็จยืนว่าถือข้างอันนี้มันเรียวว่ะเจ้าต้องมายืนนี่สิต้องตัดให้มันตรงกับนี่มันเนี่ยเขาเอินหาเหลี่ยมหาลายคุณลุงก็มาช่วยกันตัดนะคะแล้วเราก็เก็บออกไปกองไว้ที่ขยะหลังบ้านนี่พี่ปอยก็มาช่วยด้วยนะคะโอเค